เศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสุวรรณภูมิได้ดีประหยัดงบเศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ดีช่วยประหยัดงบประมาณขยายต่อเติมได้รวดเร็วเป็นประโยชน์เมื่อเวลา10:15 นวันที่29 กันยายน 2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Satellite 1 Z 1แบบ Soft Openingโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายกิรติกิจมานะวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท AOT และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเป็นประธานพิธีเปิดอาคารZ1ว่าสนามบินสุวรรณภูมิหลาย10 ปีที่แล้วในการก่อสร้างสนามบินโชคดีที่เราสร้างอุโมงค์และสิ่งต่างๆไว้ก่อนทำให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้นซึ่งงบประมาณสมัยก่อนในการดำเนินการสร้างอุโมงค์ก็มีราคาถูกตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับZ1ไอเดียดีทำได้เร็วและเป็นประโยชน์มากสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำไว้ก่อนซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ตอนนี้ประหยัดงบประมาณได้มากปัจจุบันถือว่าดีมากและบังเอิญประจวบเหมาะกับเวลาที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าการท่าทำไว้ดีมากนายกรัฐมนตรีกล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนรถไฟฟ้า APM เชื่อมต่อจากสนามบินแห่งที่1มาZ1ระยะทาง1 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.5 นาทีซึ่งเมื่อวันที่28กันยายนได้เปิดวันแรกทดสอบนักท่องเที่ยวแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เริ่มต้นแห่ร่วมบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอดัง2 เลขเด็ดประทัด100,000 นัดผู้ศรัทธานับร้อยคนร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอพลังเทพร่างทรงดังกำแพงเพชรพร้อมเปลวไฟเผาสิ่งชั่วร้ายแห่2 เลขเด็ดประทัด100,000 นัดวันที่29 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา20 นาฬิกาของวันที่28 กันยายนที่ผ่านมาที่ตำหนักแม่หมอพลังเทพเลขที่13หมู่11ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรบรรดาผู้ศรัทธานับร้อยคนได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีซึ่งเป็นเทพเจ้าสายฮินดูโดยมีความเชื่อว่าพระแม่กาลีนั้นเป็นร่างแปลงของพระแม่อุมาเทวีที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวผู้ศรัทธานับร้อยคนร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอพลังเทพร่างทรงดังกำแพงเพชรพร้อมเปลวไฟเผาสิ่งชั่วร้ายและคนไทยก็ให้ความเคารพกราบไหว้บูชากันจำนวนมากมาอย่างยาวนานมีอำนาจฤทธิ์ในการปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมีอนุภาพอันแรงกล้าสร้างความวิบัติแก่เหล่าพูดผีปีศาจอย่างรุนแรงแม่แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัวแต่แท้ที่จริงแล้วมีความเมตตาใจดีหากผู้ใดอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจแล้วมักจะทำให้สำเร็จผลตามปรารถนาทั้งการงานการเงินและโชคลาภอย่างง่ายดายสำหรับแม่หมอพลังเทพหรือนางชุติมาอัมพวันอายุ56 ปีเจ้าตำหนักเป็นร่างทรงชื่อดังในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงอย่างมากและมีผู้ศรัทธาจำนวนมากในเรื่องของการสื่อกับสิ่งเร้นลับและวิญญาณต่างๆโดยตลอดทุกปีในช่วงปลายเดือนกันยายน
จะมีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศรัทธาและลูกศิษย์โดยที่ผ่านมาจากกระแสการเคารพบูชาที่โด่งดังของครูกายแก้วที่มีลักษณะน่ากลัวเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของใครหลายคนแต่หากใครได้ยินคำว่าพระแม่กาลีก็อาจจะรู้สึกถึงความเมตตาใจดีของพระองค์และคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวเหมือนกันซึ่งก็เป็นความเชื่อที่คู่กับคนไทยมายาวนานไม่แพ้กันเมื่อพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีเริ่มขึ้นได้มีการจุดเทียนบูชาต่อหน้าศาลเพียงตาที่ประดับไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนใบสีพญานาคและองค์จำลองเจ้าแม่กาลีพร้อมกับการใช้มะพร้าวน้ำหอมนำมาโยนลงพื้นเพื่อเปิดธรณีเริ่มงานจากนั้นก็เป็นการเริ่มพิธีอารตีไฟโดยมีตัวแทน9คนเป็นผู้ถือมะพร้าวผ่าซีกด้านในมีการบูนและรองด้วยใบพลูพร้อมกับจุดไฟและถือไว้ในมือร่ายรำไปมาอย่างไม่รู้สึกร้อนใดๆโดยมีความเชื่อว่าหากใช้ไฟในการเผาผลาญและบูชาพระแม่กาลีก็จะทำให้สิ่งชั่วร้ายและเรื่องไม่ดีต่างๆหายไปและยังมีพิธีรำดาบและใช้ปลายแหลมของดาบแทงไปที่ใต้ลำคอทำให้ดาบนั้นงอและหักซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นการตัดเคราะห์และปราบสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกันเมื่อพิธีได้ดำเนินไปช่วงระยะหนึ่งขณะที่โหรราชกำลังประกอบพิธีนั้นปรากฏว่าผู้มาร่วมงานหลายคนมีท่าทางเหมือนถูกบางอย่างเข้าสิงร่างต่างทำท่าทางตาลอยลุกขึ้นรำไม่รู้สึกตัวหลายคนเชื่อว่านี่เป็นการสื่อสารของพระแม่กาลีนั่นเองและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเสียงประทัดได้ดังขึ้นจำนวน 100,000 นัดตัวเลขที่หลายคนเฝ้ารอก็มาถึงเพราะสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอมา1ปีจะเป็นตัวเลขหางประทัดที่ให้โชคทุกปีโดยได้เป็นตัวเลข44,926ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนเฝ้ารอและเชื่อว่าปีนี้จะโชคดีเหมือนปีที่ผ่านมาม่วงเลยป้ายทะเบียนรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลังเปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วเอาแล้วนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากรถป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวปฏิบัติภารกิจแห่ส่องเลขเด็ดลุ้นเสี่ยงโชคงวดประจำวันที่1ตุลาคมนี้รีบหาซื้อลอตเตอรี่เลยเมื่อเวลา 7:56 นาทีวันที่29กันยายน2566ที่โรงแรมดิแอทินีโฮเทลแบงคอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ Next Chapter ประเทศไทยในงานเสวนาถอดรหัสลงทุน9ข้ามวิกฤตซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเอาแล้วนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากรถป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวปฏิบัติภารกิจแห่ส่องเลขเด็ดโดยวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถเล็กซัสส่วนตัวซึ่งได้เปลี่ยนจากทะเบียนป้ายแดงทอถุง6506กรุงเทพมหานครมาเป็นทะเบียนป้ายขาววันแรกทะเบียน3คศ30กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นลำดับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทำให้บรรดานักเสี่ยงโชครีบจัดหาเลขดังกล่าวจนเกลี้ยงแผงเนื่องจากใกล้วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลThank you.